มื่อวานนี้ค่ะก็ไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะมีการฉลองรายได้400ล้านบาทค่ะกับสุดยอดภาพยนตร์แห่งปีนาคี2นะคะมีคุณประวิตรคุณอรัญญามาลีนนท์ทีมผู้สร้างพี่อาร์มวิบูลย์พี่แดงธัญญารวมไปถึงนักแสดงณเดชน์ยาย่าแล้วก็เคนภูมิด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะกับการออกสื่อเป็นครั้งแรกนะคะที่ให้สื่อได้เก็บภาพค่ะนักแสดงก็เข้าไปสวมกอดนี่แหละค่ะพี่ออฟพงพัฒน์นะคะซึ่งทุกคนก็ดีใจค่ะที่พี่ออฟเนี่ยนะคะได้มาร่วมงานนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะพี่ออฟค่ะก็ได้พูดขอบคุณเหล่าทีมงานนักแสดงบนเวทีด้วยสีหน้าที่สดใสแข็งแรงนะคะมาก่อนคนที่ขอขอบคุณคนแรกคือได้ดีญาญ่าและเคนแก้วนะครับนักแสดงนำขอบคุณเอ็มนี่3:44นะครับไม่ใช่นายนะครับที่ทำมุ่งของพิจิตรเอ็มต่อไปก็คือทีมเบื้องหลังทั้งหมดครับสุดท้ายจริงๆเนี่ยซีจีของเราเต้ยและก็ทีมงานทุกคนครับเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าซีดีมาก่อนและนี่คือซีจีของเมืองไทยครับค่ะพี่เอ็มพูดถึงพี่เอ็มที่พี่ออฟพูดถึงก็คือพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะประธานเจ้าที่ฝ่ายบริหารฝ่ายภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศเอ็มพิกเจอร์กรุ๊ปเนี่ยนะคะได้มอบโล่ให้กับเหล่าทีมงานแสดงโดยพี่ออฟพงพัฒน์ได้รางวัลว่ามีอีหยังมาพังทลายสุดยอดผู้กำกับยาย่านะคะได้รางวัลมิสออนซอนมิสฮักแพงณเดชน์คุกิมิยะได้รางวัลหล่อไวกว่าแสงเคนภูมิค่ะได้รับรางวัลผู้บ่าวฮักมั่นฮักนานเสือเต้านะพรได้รางวัลจักรีพบชาติกะสีฮักเจ้าตลอดไปนี่ต้องอ่านสำเนียงได้สำเนียงได้ซึ่งเต้าเองติดภารกิจนะคะก็เลยให้เคนค่ะรับรางวัลแทนนะคะภาพยนตร์นาคี2ถือว่าทำให้วงการภาพยนตร์ไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะทีมงานผู้สร้างนักแสดงก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ยังเผยถึงการทำงานภาพยนตร์นาคี3อีกด้วยนะคะพอมาแบบนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหกำลังใจมันมาเลยว่าแบบเอาหลังเราจะเดินต่อไปแบบว่าอนาคตหนังไทยต้องมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วไม่มีคงไม่ได้แล้วล่ะต้องแล้วค่ะพี่ออฟคิดแล้วค่ะเพราะมันเข้าไปได้ไม่ยากพี่ออฟก็เดินได้เลยค่ะบอกว่าถ้าถึงไปพันล้านนี่วิ่งเลยนะคะไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วขอบคุณพี่ออฟพี่แดงมากมากที่ชวนมาเล่นขอบคุณผ่านสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะว่าเป็นกำลังใจให้เราแล้วหนังไทยอนาคตหนังไทยจะไปต่อได้ค่ะทางด้านของณเดชน์ยาย่าเองช่วงนี้ก็หวานเป็นพิเศษเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงด้วยกันเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีคลิปที่เรียกอีกฝ่ายว่าที่รักออกมาค่ะโอ้โหคนที่ฟังคลิปนี้ก็หูดีมากเลยนะคะ ทั้งคู่ก็บอกว่าอย่างไรเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกกันนะคะรวมไปถึงสีหน้าด้วยนะค่ะก็ปกติครับเรียกปกติที่รักถือว่าครับครับจะพูดยังไงครับอาจจะแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรคนถ่ายก็เลยแบบอาจจะเป็นเรื่องแปลกๆสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยได้กลับไปปกติเราเรียกกันอยู่แล้วแต่คือไม่ออกสื่อใช่ไหมส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีใครแบบได้ยินอะไรเท่าไหร่ก็จะมีเฉพาะคนสนิทคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยที่จะได้ยินเห็นสัปดาห์นี้ออกไปคุณก็เปิดตัวแล้วนะคะโป๊ะแตกก็ได้ครับพี่ไม่มีอะไรหรอกครับก็ถือว่าเป็นมีคลิปมีอะไรอย่างเงี้ยออกไปก็เลยบอกว่าทุกคนอาจจะได้ยินแล้วก็แปลกใจเฉยๆจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติที่แบบว่าเราก็พูดกันอะไรอย่างงี้แล้วใช่เวลาเขาเรียกเราที่รักแล้วยายาตอบของว่าไงครับแล้วก็ว่าคะที่ใช้สรรพนามหนูสองคนว่าเป็นแฟนกันก็ได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่พี่ๆเลยครับยาอนุญาตพี่ๆแล้วนะคะค่ะที่รักน่ารักเนาะน่ารักโป๊ะแตกนะ